8วิธีเพิ่มการมองเห็นบน Facebook แบบฟรีๆไม่ต้องมีโฆษณาปัญหาที่หลายๆคนบอกว่ามักจะเจอในเรื่องของการปิดกั้นการมองเห็น Facebook นั้นจริงๆแล้วมันมีวิธีแก้และช่วยเพิ่มการเข้าถึงให้กับเพจหรือโพสต์ของเราได้มากขึ้นคลิปนี้แอดมินจะมาแนะนำ8วิธีเพิ่มการมองเห็นบน Facebook แบบฟรีๆไม่ต้องมีโฆษณาให้ฟังกันครับManyframe กรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และ Shopee หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ www.manyframe.com อันดับที่1เนื้อหาที่ใช่ใครก็แชร์การทำคอนเทนต์จะช่วยดึงทราฟฟิกและสิ่งอื่นๆเข้ามาในเพจ Facebook ของเราได้มากขึ้นโดยเฉพาะกับพฤติกรรมผู้คนในปัจจุบันที่ไม่ชอบอะไรที่มันยืดยาวหากไม่ได้สนใจจริงๆและอาจจะต้องใช้การเขียนหัวข้อให้น่าสนใจมาช่วยตัวอย่างเช่น7วิธีตกแต่งบ้านให้สวยด้วยงบ100บาท5วิธีการสร้างนิสัยรวยเปลี่ยนทีละนิดชีวิตดีขึ้นแน่นอนเป็นต้นอันดับที่2นำเสนอหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าการที่เรามีอะไรนำเสนอกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าหลากหลายรูปแบบนอกจากไม่สร้างความน่าเบื่อแล้วยังสร้างความน่าสนใจให้กับคอนเทนต์นั้นๆได้อีกด้วยซึ่งเราสามารถสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอด้วยวิดีโอการใส่ไอเดียให้ภาพนิ่งดูน่าสนใจหรือการทำเป็นภาพสไลด์ให้ดูมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นก็ได้อันดับที่3ช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าเราตอบโจทย์ตรงนี้ได้โอกาสการซื้อย่อมมีแน่นอนลูกค้าทุกคนย่อมมีปัญหาต่างๆมากมายหากเรามีสินค้าหรือมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้กับลูกค้านั่นหมายความว่าคุณก็มีโอกาสในการขายเกิดขึ้นชัวร์หากคุณสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นอกจากจะได้ฐานลูกค้าใหม่ๆแล้วยังได้ยอดขายเพิ่มเติมอีกด้วยอันดับที่4กลุ่มเป้าหมายที่ใช่หาให้เจอก่อนที่เราจะทำคอนเทนต์ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามเราจะต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนว่าเป็นใครชอบอะไรเพื่อที่จะได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆหรือผลิตคอนเทนต์ได้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นอันดับที่5ปั้นแบรนดิ้งให้เกิดเป็นภาพจำกับลูกค้าในการทำแบรนดิ้งก็เหมือนกับการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเองเพื่อให้คนง่ายต่อการจดจำและยังทำให้ง่ายต่อการทำการตลาดอีกด้วยข้อดีของการทำแบรนดิ้งก็คือเหมือนกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีๆให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายทำให้มีความเชื่อมั่นและเกิดการบอกต่อได้สำหรับคนที่จงรักภักดีในแบรนด์นั่นเองอันดับที่6การไลฟ์ในเพจ Facebook ก็ช่วยได้ไม่น้อยในปี2021การไลฟ์สดมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการขายของบางคนโพสต์ปกติใส่วิดีโอแล้วลงเพจธรรมดาไว้ขายสินค้าไม่ได้แต่เมื่อไลฟ์สดก็ขายได้มากกว่าปกติเนื่องจากว่าการซื้อของออนไลน์ด้วยภาพนิ่งบางครั้งอาจจะไม่ตรงปกเท่าไหร่เนื่องจากว่าสามารถดัดแปลงตกแต่งได้ทำให้ลูกค้าอาจเกิดความลังเลเกิดขึ้นอันดับที่7จัดกิจกรรมทางการตลาดการจัดกิจกรรมทางการตลาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงทราฟฟิกเข้าเพจได้เยอะพอสมควรโดยเฉพาะกิจกรรมการแจกของรางวัลแต่ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวแบรนด์ก็ควรจะได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมด้วยดังนั้นอาจจะต้องคิดเผื่อสักหน่อยว่าถ้าเราจัดกิจกรรมทางการตลาดเนี่ยเราจะจัดไปเพื่ออะไรอันดับที่8การให้คือสิ่งที่ดีที่สุดการทำธุรกิจไม่จำเป็นว่าเราจะต้องขายของเสมอไปการให้ในที่นี้หมายถึงการให้ทดลองได้ใช้บริการทดลองสินค้าหรือการให้ความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเราเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้เราดูเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าสมัยนี้ลูกค้าค้นหาข้อมูลก่อนซื้อเสมอดังนั้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดก็ย่อมส่งผลดีต่อแบรนด์หรือร้านค้าเช่นกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ8วิธีเพิ่มการมองเห็นบน Facebook แบบฟรีๆไม่ต้องมีโฆษณาแอดมินอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้กันดูเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มการมองเห็นและยังช่วยเพิ่มยอดขายแบบโตระเบิดได้อีกด้วยสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง Marketing In Secret ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ